นอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุทินไม่กังวลคำทำนายของหมอดูนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นจะเจออุปสรรคค่ะย้ำทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนติดตามรายละเอียดกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งคิดสั้นว่าขออย่ากล่าวอ้างในประเด็นนี้อย่างเดียวเพราะเหตุผลการทำร้ายตัวเองมีหลายปัจจัยหลายอย่างที่ไม่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยเฉพาะในภาวะที่ทำให้กระทบจิตใจอย่างรุนแรงดังนั้นต้องจำกัดการเสนอข่าวประเภทนี้ให้มากที่สุดเพราะอาจเกิดภาวะอุปทานหมู่ได้ซึ่งทางการแพทย์มองเป็นเรื่องนี้ถ้าหากใครเกิดปัญหาเรื่องนี้กรมสุขภาพจิตมีหน่วยงานที่คอยดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจแต่สิ่งสำคัญต้องช่วยกันดูแลกันในครอบครัวไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าและหากพบว่าเข้าข่ายมีอาการให้รีบพบแพทย์อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรัฐบาลนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามเร่งให้มีการหมุนเวียนเงินงบประมาณโดยเร็วที่สุดทั้งนี้นายอนุทินไม่กังวลและเห็นว่าคำทำนายของโหนที่ระบุว่าจะมีหลายปัจจัยทำให้รัฐบาลนี้มีอุปสรรคถึงขั้นยุบสภาจะไม่แม่นโดยรัฐบาลจะต้องทำงานหนักและขยันทำงานนำความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับบ้านเมืองอย่างเต็มที่และมองว่าคนที่จะมาบริหารบ้านเมืองนั้นมีโอกาสไม่มากกว่าจะเข้ามาทำงานตรงนี้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเข้ามาเมื่อมีโอกาสแล้วต้องทำในสิ่งที่ดีดังนั้นเชื่อว่าทุกคนขยันทำงานจะเป็นพลังให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้และเชื่อว่าการได้ทำในสิ่งที่ได้สัญญากับประชาชนไว้ให้มากที่สุดก็ต้องมั่นใจว่าจะครบหรือไม่ครบวาระก็อยู่ในใจของประชาชนและสิ่งที่ตัดสินใจอนาคตของรัฐบาลคือผลงานที่ทำพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะต่อกันที่วราวุธนะคะก็ขอบคุณประชาชนค่ะลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ไม่ได้บังคับกับการต้องเซ็นเซอร์ถุงพลาสติกกับการออกอากาศผ่านทางหน้าจอทีวีและก็เชื่อว่าคนไทยจะปรับตัวได้ในวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและเซ็นเซอร์ภาพการใช้ถุงพลาสติกเผยแพร่ในสถานีโทรทัศน์ว่าเป็นเรื่องแต่ละสถานีโทรทัศน์ที่จะดำเนินการซึ่งการเซ็นเซอร์ถุงพลาสติกก็ไม่ต่างจากการเซ็นเซอร์บุหรี่สุราและอาวุธปืนโดยเรื่องนี้ส่วนตัวเคยพูดไว้แล้วว่าจะเกิดกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมซึ่งก็มีความคิดเห็นแตกต่างว่าการเซ็นเซอร์ถุงพลาสติกนั้นจะไม่สามารถช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้แต่ถ้ามองในเรื่องดีก็ทำให้สังคมได้รับรู้ว่าตั้งแต่1มกราคม63เป็นต้นไปภาครัฐมีนโยบายเลิกใช้ถุงพลาสติกสังคมไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะโลกออนไลน์มักเกิดกระแสซึ่งเป็นเรื่องง่ายแต่ก็อยากฝากสื่อไปถึงประชาชนในโลกของความเป็นจริงและโลกออนไลน์อยากให้ดูที่เจตนารมณ์ของสื่อโทรทัศน์ต่างๆเวลาที่อยากแสดงให้สังคมเห็นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกส่วนการเตรียมความพร้อมของประชาชนที่บางคนอาจจะไม่มีถุงผ้ามาใช้แต่ก็สามารถนำสิ่งของที่มีอยู่มาปรับใช้อย่างเช่นถุงปุ๋ยและที่เห็นมีการนำภาชนะต่างๆมาใช้ทั้งขันน้ำถังน้ำรถซาเล้งก็ต้องขอบคุณประชาชนคนไทยที่มีอารมณ์ขันและมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมพร้อมยอมรับว่าการหาวัสดุอื่นมาใช้ทดแทนถุงพลาสติกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ไม่มีใช้ทุกคนจะดิ้นรนหาสิ่งของมาทดแทนเพราะคนไทยปรับตัวเก่งผ่านไปแค่3วันเราได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆที่มาใช้แทนถุงพลาสติกอย่างเช่นถุงปากปลาถือว่าเป็นความคิดที่ค่อนข้างสร้างสรรค์สร้างรอยยิ้มท่ามกลางความเครียดของคนบางกลุ่มซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและก็ต้องขอบคุณด้วยไปปิดท้ายกันที่เกิดเหตุสะเทือนขวัญค่ะนักเรียนชั้นป.4นะคะขโมยปืนพ่อมาเล่นที่โรงเรียนพลาดยิงใส่เพื่อนอาการสาหัสคาโรงเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมาพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่2ได้เดินทางไปตรวจสอบที่โรงเรียนสุขานารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเหตุเด็กนักเรียนชายถูกอาวุธปืนพกสั้นยิงได้รับบาดเจ็บโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณชั้น3ของอาคารเรียนซึ่งเป็นห้องเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โด
ยเบื้องต้นทราบว่าเด็กที่ถูกยิงเป็นนักเรียนชายชั้นป.4 ทับ 4มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านขวาทะลุปอดและหลังอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งขณะนี้อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคนที่ใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมชั้นเป็นนักเรียนชายห้องเดียวกันโดยทราบว่าเด็กนักเรียนชายคนดังกล่าวมีพ่อเป็นทหารปฏิบัติหน้าที่สังกัดกองทัพภาคที่2อำเภอเมืองนครราชสีมาส่วนแม่เป็นครูสอนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครราชสีมาเช่นกันโดยเด็กชายที่ก่อเหตุได้ขโมยอาวุธปืนของพ่อมาเล่นที่โรงเรียนซึ่งพ่อนั้นได้เดินทางไปอบรมที่ต่างจังหวัดจึงไม่ได้พกอาวุธปืนติดตัวไปด้วยขณะที่เด็กชายคนก่อเหตุนำอาวุธปืนออกมาโชว์เล่นกับเพื่อนๆปรากฏว่าอาวุธปืนเกิดลั่นและไปถูกเพื่อนชายร่วมชั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าวจบการเสนอข่าว 14:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN